ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซ่นนะครับวันนี้ธีมประจำสัปดาห์ก็คือ International Mountain Day นะครับวันภูเขานานาชาติเวลาพูดถึงภูเขาตีกอล์ฟไปตีสนามภูเขาผมจะชอบเล่นคำครับสนามเขาไม่ใช่สนามเราอย่าไปคิดมากนะครับวันนี้เล่นคำกันนิดนึงคำว่าสนามเขาในที่นี้นะครับจริงๆแล้วที่ผมพยายามจะสื่อคือว่าเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามที่เราเล่นประจำนั่นเองนะครับอาจจะเป็นสนามที่ไม่เคยไปโดยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพราะถ้าให้ไปแล้วไม่รู้อะไรเลยมันก็ใช่ที่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างประการที่หนึ่งเนี่ยเว็บไซต์ครับเราสามารถจะเข้าไปในหานะครับเรื่องของเลเยอร์ของสนามนะครับในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับกอล์ฟที่มีสนามกอล์ฟโอ้โหหลายๆสนามทั่วโลกนะครับให้เราคอยดูว่าสนามที่เราจะไปตอนนี้เนี่ยนะครับเลเยอร์เป็นอย่างไรอุปสรรคอยู่ตรงไหนรอบ9หลุมแรก9หลุมหลังนะครับมันมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่อย่างน้อยนะครับเราจะได้เตรียมตัวเพราะว่าเราเห็นภาพละเลเยอร์เป็นอย่างนี้ระยะของแต่ละหลุมประมาณนี้ต้องตีด้วยอะไรแอปโพสด้วยเหล็กอะไรพา3มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเล่นจากแท่นไหนเราควรจะเตรียมตัวหรือฝึกเหล็กอะไรไปเพื่อเตรียมรับกับสภาพสนามนั้นๆอันนั้นคือข้อมูลเบื้องต้นที่เราสามารถจะค้นหาได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับประการที่2นะครับที่เราสามารถก็คือเมื่อเราไปถึงสนามเนี่ยนะครับต้องไปจ่ายตังค์แคชเชียร์ครับสตาร์เตอร์ต้องเดินไปคุยกันบ้างแคดดี้ที่เตรียมตัวที่จะออกรอบกับเราลองสอบถามดูครับว่าตอนนี้สนามเป็นยังไงนะครับกินเร็วกินช้าไหมมีหลุมไหนที่มันมีอะไรที่เราควรจะต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลของสนามในขณะนั้นๆที่เขาอาจจะบอกอุ้ยหลุมนี้นะครับมีการทำคอลลิ่งอยู่หลุมนี้โอ้โหไวเป็นพิเศษเลยตอนนี้นะครับช่วงนี้น้ำเยอะนะครับกินชุ่มฉ่ำความเร็วปกติอันนี้แล้วก็จะเป็นอีกข้อมูลนึงที่เราสามารถจะนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะรับสถานการณ์ต่างๆที่เรากำลังจะเจอได้ประการที่3นะไปถึงอาจจะไปซ้อมนะครับซ้อมชิปซ้อมพัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อไปทดลองสปีดของกรีนมองภาพนะครับว่าเมื่อเราเห็นภาพนี้ยิ่งสนามภูเขาเนี่ยบางทีภาพที่เห็นมันหลอกตาเราการไปเล่นในสนามที่เป็นซ้อมชิปซ้อมพัดก่อนเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพอย่างน้อยว่าอันนี้สนามนี้ค่อนข้างหลอกนะเลเยอร์อย่างนี้โอเคปกตินะครับเห็นภาพที่เราเห็นกับลายที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับเราก็สามารถจะมีเครื่องมือในการเตรียมตัวประการต่อมาในระหว่างออกรอบนี่แหละครับสนามกอล์ฟเราออกแบบให้มันไปสวนไปสวนมาอยู่แล้วเราออกหลุมนี้ก็จริงแต่เราอาจจะเหลือไปเห็นกรีนอีกหลุมหนึ่งที่สวนกันเข้ามาลองดูครับสภาพกรีนเป็นยังไงบังเกอร์อยู่ตรงไหนบังเกอร์ไหนลึกบังเกอร์ไหนตื้นเป็นข้อมูลที่เราอย่างน้อยเมื่อไปถึงหลุมนั้นจริงเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรไปเล่นสนามที่เราไม่เคยเล่นพยายามเล่นไปที่ตำแหน่งที่เราสามารถจะมองเห็นลูกบอลของเราได้อย่าพยายามเล่นไปที่ blind spot หรือไปจุดที่เรามองไม่เห็นเพราะเราก็ไม่รู้ครับสุดท้ายแล้วตรงนั้นมันมีอะไรนะครับมันเป็นหลุมลึกไหมมันมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับพยายามหาพื้นที่โล่งๆที่เราสามารถจะเห็นลูกเราตกได้พยายามเล็งและเล่นไปตามตำแหน่งนั้นๆนะครับแล้วเล่นสนามที่ไม่เคยเล่นเล่นอย่างคอนเซอร์เวทีฟครับอย่าบ้าบินอย่าวู่วามอย่าบูล้างผ่านเพราะว่าเมื่อเราไปเล่นสนามที่เราไม่รู้นั้นสกอร์เราอาจจะออกทะเลออกอ่าวตังเกียไปเลยก็ได้นั้นเล่นอย่างสุขุมและรอบคอบก็นั่นแหละครับถ้าเราเตรียมตัวไปดีนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ดีในสนามที่เราไม่เคยไปเล่นแต่ถ้าใครไม่เตรียมตัวไปสกอร์ออกมาไม่ดีก็อย่าว่ากันละกันส่วนใครที่กำลังสนใจจะเล่นสนามภูเขาจริงๆวิธีการเล่นอย่างถูกต้องไปชมประอุ๋ยในช่วงของชีเซ่นเลยครับWe'll be right back.